นางพญาคราทองคราที่สวยงามราคาย่อมเยาอีกหนึ่งตัวกราบสวัสดีครับผมน้องทอมแห่งช่อง3ทีพี่น้องครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับนางพญาคราทองนะครับผมนางพญาคราทองเนี่ยถือเป็นบางท่านในช่วงไม้ด่างฮอตฮิตนะครับผมก็ไปโดนนางพญาคราทองในราคาที่สูงมานะครับที่จริงเนี่ยนางพญาคราทองเนี่ยราคาหลักสิบนะครับผมราคาหลักสิบแต่ต้นเดียวนะไม่ได้เป็นฟอร์มกอนะครับราคาหลักสิบไม่ถึงร้อยนะครับต้นไม่ถึงร้อยนะครับผมมีแค่ต้นเดียวนะครับไม่ถึงร้อยแต่อย่างเงี้ยถ้าเป็นฟอร์มกอเนี่ยถ้าเขาขายหลักร้อยก็อย่าไปว่าเขานะครับเพราะว่ามันหลายต้นครับเนี่ยสามสี่ต้นอยู่ในกอเนี่ยครับผมก็เขาก็ขายกันอยู่ประมาณสัก60-80แล้วแต่ขนาดนะครับบางทีมันมีไม่กี่ใบเขาก็ขาย60 บาทนะครับแล้วก็ภาชนะที่เขาใช้เขาเป็นถุงดำดังนั้นต้นทุนถูกกว่านะครับถ้าบางท่านขายกันอยู่80 บาทก็อย่าไปว่าเขาใส่กระถางให้แล้วนะครับผมภาชนะด้วยวัสดุปลูกด้วยที่เขาใส่เพิ่มเข้าไปก็เป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็อีกอย่างถ้าบางท่านได้ราคาสัก100 บาทแต่มันมีข้างใน 3-4 ต้นนี่ถือว่าคุ้มนะครับผมถือว่าคุ้มนะครับแต่ส่วนมากก็จะโดนราคาไป100 กว่าบาท200 บาทไปเลยนะครับถ้าเป็นเจอฟอร์มกอนะครับก็เขาเป็นไม้ที่มีความสวยงามนะครับเรื่องพุทธคุณเนี่ยไม่มั่นใจนะครับผมแต่ถ้าเรื่องความสวยงามเนี่ยยกให้เขาเลยครับบางท่านจะมองว่าเป็นไม้ด่างหรือเปล่าผมมองว่ามันเป็นลายสีตามธรรมชาติของนางพญาคราทองนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีเสียงอีดออดอีดออดตุ่มตำตุ่มตำก็คือก็หลังบ้านผมยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมเป็นถนนริมคลองที่เขาตีตอม่อนะครับแล้วก็กำลังสร้างอยู่เนี่ยแมคโครกำลังตุกตักตุกตักกันอยู่นะครับสนุกสนานเลยครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาปลูกนางพญาคราทองนะครับก็ตามคอนเซ็ปต์ตามคอนเซ็ปต์ของทีมงานผมครับปลูกคราหน้าแหลงนะครับผมอันนี้เขาเป็นครานะครับเป็นต้นคราแล้วก็หลักสำคัญในการปลูกครานะครับผมคือวัสดุปลูกต้องโปร่งแต่อันเก่าขอเมาส์มอยครับผมโปร่งจัดแต่ผมลดน้ำแบบเหมือนเอาดินใส่เยอะนะครับผม3วันลดทีเป็นไงครับผมมีเหี่ยวมีไหม้บ้างนะครับผมมีเหี่ยวมีไหม้บ้างนะครับแล้วก็บางท่านถามว่าไอ้ที่ใบไหม้เนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างมันหลายสาเหตุนะครับ1ขาดน้ำขาดน้ำจนเนี่ยครับใบไหม้นะครับใบไหม้ขาดน้ำจนทำให้ต้นอ่อนแอและโรคเข้าได้ง่ายนะครับ2 อย่างที่1คือขาดน้ำแดดมันเลียด้วยครับแดดขาดน้ำแล้วก็แสงผมรวมไปเลยเพราะว่าเรื่องขาดความชื้นนะครับแสงก็เป็นตัวหนึ่งทำให้เขาขาดความชื้นโอ้ยลิ้นพันกัน2คือความชื้นเยอะเกินรากจะเน่าระบบปลายรากเสียระบบรากเสียปลายใบจะมีปัญหานะครับก็ไปดูครับว่ามันเป็นจากสาเหตุใดนะครับปลายใบมีปัญหาจากน้ำเยอะหรือน้ำน้อยนะครับผมก็อันนั้นละกันแล้วก็เรื่องแสงแดดนะรวมไปข้อหนึ่งเลยกันครับที่จริงแยกมาข้อ3ก็ได้แดดเผานะครับต้องเลี้ยงในที่ร่มลมไรแต่นี้แดดมันเริ่มคล้อยเริ่มย้ายทิศนะครับก็ปัญหาแดดเผาก็มีแล้วก็อย่างที่4ครับผมอย่างที่4คือเชื้อราเข้าทำลายในระบบระบบรากนะครับใต้ดินนะครับผมมันจะส่งผลถึงข้างบนใบด้วยนะครับผมถ้าเป็นเชื้อราบนใบเนี่ยเราฉีดยาเคลือบเชื้อราธรรมดาเนี่ยยาพวกแคปแทนไมโครเซตธรรมดาเนี่ยครับมันก็หายแต่ถ้าใบเสียเนี่ยผมสันนิษฐานว่าระบบรากเขามีปัญหาครับก็ทำการต้องเปลี่ยนดินนะครับหรือเปลี่ยนดินแยกเลยครับไหนๆก็จะรื้อแล้วผมก็แยกเลยนะครับผมตัวนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องยาเชื้อรานะครับก็ผสมยาเชื้อราเข้มๆรากโคนเลยครับผมสัก3เวนต่อเนื่องครับ3รอบ 5-7 วันนะครับ 5-7 วันครั้ง3ครั้งต่อเนื่องก็จะช่วยให้ใบใหม่ไม่เป็นใบเก่าที่เป็นเงี้ยครับไล่ตัดทิ้งเลยครับผมมันก็จะเป็นเงี้ยมันจะลามเข้ามาครับผมแล้วก็ด้วยความที่เขามีสีนะครับด่างเยอะนะครับผมนางพญาคราทองก็จะไม่ง่ายนะครับผมไม่ใช่เจอเฉพาะไม้สีนี้นะครับไม่ใช่ไม้สีอ่อนนะครับผมเจอเสน่ห์ขุนแผนต้นใหญ่ผมครับไหม้จนไม่เหลืออะไรเลยครับผม
หมดค่ายาเชื้อราแพงกว่าที่ซื้อต้นใหม่ครับผมแต่ไม้ต้นนั้นผมเป็นไม้ไม้เสียงไทยตัวเองนะครับผมดังนั้นผมจะรักษามันจนสุดท้ายทุกวันนี้มันใหญ่สูงเป็นเมตรกว่าเลยนะครับผมก็วันหลังผมจะพาทุกท่านนะครับมาแยกต้นแม่ต้นนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเคยไปฝากไว้บ้านเพื่อนนะครับโดนเพื่อนสอยไปด้วยนะครับแงะเอาสวยๆออกไปเลยนะครับแบ่งๆกันปลูกครับผมค้าถ้าจับจังหวะถูกนะครับผมเขาโตไวนะครับเขาโตไวเขาสวยเขามีลวดลายที่หน้าหลงไหลนะครับผมส่วนตัวนี้เองผมมองว่าเมื่อก่อนผมมองว่าเขาเป็นไม้ด่างเลยเมื่อก่อนอยากได้มากไม่รู้ว่ามันถูกสมัยที่คนยังไม่เล่นต้นไม้กันเลยย้อนหลังกันไปสักเกือบ20ปีครับผมประมาณนั้นอยากได้มันไม่ค่อยมีขายครับเมื่อก่อนแล้วก็ราคาก็มันไม่ได้แพงมากครับแต่เมื่อก่อนค่าเงินมันมีมูลค่าสูงคือเมื่อก่อนเติมน้ำมันนะครับ10บาทขับโอ้โหมอไซค์กันลืมครับ10บาทนะครับมันลิตรละไม่กี่บาทเองเมื่อก่อนนะครับ20ปีที่แล้วนะครับผมนะครับผมก็ดังนั้นถ้าต้นไม้ต้นละ50 80ก็ถือว่าแพงเพราะข้าวจานละ10บาทสมัยผมเป็นนักศึกษาเป็นเรียนอยู่ครับก็ต่างจังหวัดข้าวจานละ10บาทนะครับกินอิ่มเลยนะครับผมอ่ะนอกเรื่องมานานแล้วครับวันนี้เรามาแยกก่อนวัสดุเก่าเนี่ยที่ใช้เป็นแกลบนะครับมันระบายน้ำดีเกินไปวัสดุใหม่ที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะเป็นดินผสมใส่พวกสารพัดอย่างครับมีทั้งหินบุกโคไฟเพอร์ไลท์ไม่ได้ผสมใหม่นะครับไม่ได้ตั้งใจอะไรผสมให้ดีๆครับไม่ได้ทำไม่ตั้งใจให้ทำแพงแต่มันของเหลือมันเหลือมาจากพวกอะโลคาเซียโคโลคาเซียครับที่รื้อกระถางเปลี่ยนกระถางไปครับก็ใช้เลยนะครับแล้วอย่างนึงคือปุ๋ยละลายช้าอย่าใช้เยอะเกินไปนะครับบางทีปุ๋ยเขาต้องการน้ำไปโดนทำละลายเพื่อแพร่กระจายสารอาหารให้กับรากพืชแต่บางทีอย่างสำหรับผมลดน้ำน้อยปุ๋ยอาจจะไปแย่งดูดน้ำที่ปลายรากได้นะครับดังนั้นก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เขาอาจจะไม่สวยงามนะครับผมใบอาจจะเสียได้อ่ะวันนี้ผมมาลื้อก่อนการลื้อผมก็จะทุบขอบกระถางให้มันออกง่ายนะครับผมอันนี้หลุดละเพราะว่ามันเป็นแกลบกับดินที่ผสมกันนะครับผมนี่ผมก็ลื้อบนโต๊ะนี่นะครับขาวเอามือโกยๆออกเลยนะครับผมพวกค้านะครับก็ไม่มีอะไรมากครับพอหรือเสร็จก็ต้องไว้ที่ร่มหรือว่าถ้ามีตู้อบในที่ร่มนะครับก็อบไว้ก่อนเลยนะครับผมเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเพิ่งรดน้ำไปแป๊บเดียวมันแห้งแล้วนะครับเพราะว่าวัสดุปลูกที่ใช้แกลบนะครับท่านใดใช้แกลบต้องรดน้ำทุกวันผม3วันเจอทีเรียบร้อยครับไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์นิดนึงนะครับผมแต่พอในทางกับการใช้ดินนะครับรดน้ำทุกวันเน่านะครับผมอันนั้นก็แล้วแต่ธรรมชาติของเขาเรียกอะไรนิสัยของผู้เลี้ยงนะครับว่าอยากให้ไม้เป็นแบบไหนก็อยากรดน้ำแบบไหนก็ผสมดินแบบนั้นแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเคลียร์ๆก่อนผมตอนแรกผมก็มีต้นเดียวหรือไงเนี่ยต้นเดียวมั้งแล้วผมก็แยกไปแยกมาแยกไปมีรอดบ้างตายบ้างเพราะว่าไม่ได้ดูครับแมวเหยียบนะนี่ก็เตรียมมีดไว้ตัดนะครับแต่ไม่ต้องใช้มีดครับดึงก็ขาดนะฮะดึงก็ขาดละอันนี้มีต้นเล็กที่ติดกับต้นใหญ่ผมฝากต้นใหญ่ไว้ก่อนดีกว่านะครับผมทำแค่3กระถางพอไม่เอาเยอะนะครับผมดินเก่าผมไม่ใช้แล้วครับผมจะไปโยนใส่โคนต้นกล้วยด่างผมนะครับผมผมจะเอาวัสดุปลูกใหม่เลยใส่นะครับลองดูเพราะเนื่องจากผมขี้เกียจรดน้ำผมเลยใช้วัสดุใหม่แล้วก็วัสดุใหม่ผมปุ๋ยเปื่อยปนเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็กลัวอยู่ครับว่ามันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ปุ๋ยไม่เป็นไรครับลองได้ของมันมีให้ลองนะครับผมถ้าไม่ดีเดี๋ยวผมก็รื้อแค่นั้นเองนะครับผมผมรียูสของเก่าทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ใช่เอากองนี้ทิ้งไว้นานครับหรือระวางไว้นานแมวครับแมวจรมาขี้ใส่นะครับก็เลยหาทางใช้ซะให้มันหมดครับไม่งั้นเดี๋ยวแมวมันขี้ใส่กองดินที่เราเก็บไว้ครับผมนึกว่าอยู่ข้างสนามมอเตอร์คอร์สเร่งเครื่องซะสุดเลยนะครับตัดตอครับผมตัดหัวตอไม้ที่เขาตอกทำขอบแม่น้ำอะไรเขาเนี่ยขอบคลองเขาเนี่ยครับเวลาใส่ดินนะครับก็อย่างผมเนี่ยวัสดุมันถือว่าวัสดุโปร่งนะที่ผมผสมนะครับก็คือผมใส่เกือบเต็มกระปากกระถางครับเวลารดน้ำสักพักเดี๋ยวมันจะยุบลงนิดนึงนะครับแต่ถ้าของใครเป็นวัสดุที่เป็นดินที่แน่นๆนะครับก็อย่าไปใส่เต็มปากกระถางนะครับเอาออกหน่อยนึงนะครับผมเพราะมันจะไม่ยุบนะครับวันนี้ผมเผื่อยุบนี่ผมไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยตกค้างจากอันเก่าอ่ะบานเลยครับผม
เพราะว่าทำไมเลี้ยงออดิบไปออดิบใบเขียวดีจังเลยอื้อปุ๋ยละลายชาเต็มเลยครับผมใส่ประมาณนี้ผมใส่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปตัดไล่ใบอันนี้ผมปลูกไปก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าใบไม่สวยตัดไล่ใบไปเลยครับผมอย่าไปสนใจนี่นะครับต้นเลยเป็นไม้ที่สวยงามมากครับผมก็แนะนำเพื่อนๆครับปลูกหน้าแล้งสวยหน้าฝนมันคือจังหวะครับผมท่านใดมีพื้นที่ว่างๆครอบขอบบ้านนะครับก็ปลูกเล่นได้นะครับเป็นไม้ชอบร่มลำไรนะครับชอบไม่ชอบแดดนะครับถ้าแดดไหม้ครับผมไม่ไหม้ก็ห่อก็ม้วนนะครับผมคร้านะครับนี่ก็ผมแนะนำประมาณ3เดือนไม่เกิน3เดือนนะครับที่จริง2เดือนเปลี่ยนกระถางได้จะดีนะครับผม1เลยดินจืด2เลยดินแน่น3เลยบางทีเชื้อราสะสมนะครับ4เขาอาจจะโตแล้วก็รากพันไปทั่วแล้วครับหาพื้นที่เดินต่อก็เปลี่ยนให้เขาซะแล้วเขาจะได้เติบโตต่อไปแล้วก็ออกหน่อออกลูกออกหลานให้เราก็ค้าถ้าผมว่าเป็นอะไรที่ปลูกแล้วขาดทุนยากนะถ้าสำหรับขายออนไลน์นะครับก็คือแต่มันจะได้มากได้น้อยไม่รู้ครับโอ้โหนี่มีขี้แมวติดมาด้วยคือได้มากได้น้อยไม่รู้นะครับเงินแต่ถามว่าไม่ขาดทุนหรอครับปลูกไปเรื่อยๆครับปลูกทิ้งลืมๆเลยครับเดี๋ยวมันก็โตครับเพราะไม่งั้นพวกที่เขาปลูกค้าขายเขาอยู่กันไม่ได้หรอครับผมเขาได้กำไรนะครับผมจากการปลูกค้าเพราะว่าลงทุนน้อยนะครับผมแต่ถ้าปลูกวัสดุปลูกเหมือนผมน่าจะเจ๊งนะครับผมใส่ทั้งหินภูเขาไฟเพลอะไรอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเติมของเหลือครับเรารียูสนะครับอันนี้อีกต้นนึงเนี่ยดูใบด่างฮาร์ปสวยนะครับเนี่ยความเสน่ห์เขาครับสวยช่วงแรกที่ย้ายใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่พอเขาตั้งตัวได้สักพักก็จะสวยมากนะครับผมถ้ามันชอบถ้าค้าชอบหรือว่าถ้าดูปลูกแบบที่ผมทำเอามาใส่ให้เขานี่ลำบากเลยนะครับผมแพงขายยังไงจะคืนทุนนะครับผมวัสดุปลูกแพงเกินค้านะครับผมต้องขายต้นละนู่นแหละ180นั่นแหละถึงจะคุ้มค่าเสียเวลากว่าจะปลูกกว่าจะเลี้ยงกว่าจะโตโอ้ยยังมาเจอวัสดุปลูกแพงอีกนะครับผมจะถามว่าได้ไหมฟอร์มกอเลี้ยงฟอร์มกอได้นะครับแต่เลี้ยงแยกต้นขายต้นเดียวเดียวเนี่ยครับดีกว่าครับผมไม่แพงด้วยแล้วก็คนก็จับง่ายนะครับผมกล้าถือกล้าซื้อนะครับผมแต่ถ้าบางคนอยากได้สวยฟอร์มสวยๆใส่กระถางขาวปลูกนางพญาคาทองสวยมากสวยมากๆครับผมนี่แหละครับผมอ่ะขอญาติแป๊บนึงครับผมเอาดินลงผมเคลียร์ดินอันนี้ผมก็ไม่ทิ้งนะเนี่ยไอ้พวกวัสดุอันเก่าเดี๋ยวเก็บก่อนผมเอาไปใส่ต้นกล้วยด่างครับผมกล้วยชอบมากเนี่ยครับวัสดุโปร่งใสทับหน่อเลยนะครับผมช่วยรักษาความชื้นช่วยให้หน่อเขาโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นนะครับผมมาเมื่อกี้ได้3ต้นนะครับผมที่จริงมันจะแค่เป็น4ก็ได้แต่ว่ามันเล็กผมจะฝากแม่ไว้ก่อนเพราะว่าเคยแย่งแล้วครับเล็กๆบางทีไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับแมวมันเหยียบครับผมปัญหาผมคือแมวเรามาตัดไล่ใบนะครับผมที่จริงใช้กรรไกรจะดีนะครับแต่ผมมีมีดใกล้มือผมเล่นมีดเลยเนี่ยครับใบเสียเนี่ยนึกว่าพิงปินเซตนะครับเนี่ยดูสวยจะตายเนี่ยตรงนี้ที่เขาเสียครับตัดไล่ทิ้งเลยนะครับถ้าเราตัดแล้วสังเกตว่าเขายังมีอาการไหม้อย่างเงี้ยครับไม่หยุดทุกใบนะครับยันยอดนะครับตัดไล่แล้วก็ราดยาเชื้อราเลยครับผมต้องราดนะครับไม่ใช่ฉีดนะครับผมต้องราดนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีรอยผมจะตัดครึ่งใบแล้วกันอันเนี้ยผมลาดนะครับไม่ใช่อันนี้ผมไม่มั่นใจผมก็พูดมั่วไปงั้นเลยครับนะเห็นไหมครับขอบของเส้นที่มันไหม้เข้ามาครับเขาจะมีรัศมีแอนเทคโนจะมีรัศมีนะครับก็ใช้ยาเชื้อรานะครับฉีดพ่นที่ใบแล้วก็ผมแนะนำลาดที่รากด้วยครับผสมลาดขนต้นไปเลยครับเพราะว่าบางทีมันมีเชื้อราที่ซ่อนอยู่ข้างล่างดังนั้นเมื่อกี้ผมเลยเปลี่ยนดินหมดเลยนะครับเคลียร์ดินเก่าทิ้งเอาดินใหม่ใส่แทนนะครับเพื่อป้องกันกันที่โรคจะระบาดนะครับผมก็ลองดูนะครับถ้าใบใหม่เขาไม่มีอาการไหม้นะครับผมก็ถือว่ารอดแล้วครับผมก็ตัดใบช่วยก่อนตอนแรกถ้าไม่ไหวก็ต้องใช้ยาช่วยนะครับแล้วตรงนี้
ปลูกเสร็จอย่าลืมรดน้ำนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยในขั้นต้นนะครับให้เขาเปิดใบใหม่ทั้ง 2-3 ใบแล้วค่อยใส่ปุ๋ยนะครับผมนอกจากรดน้ำแล้วถ้าให้เขาติดไวก็ถ้ามีตู้อบก็อบเขาสัก5วัน7วันเนี้ยก็ได้ครับพอแล้วครับแล้วก็เหลือที่เหลือก็เล่นแสงใต้สแลนครับไม้กลุ่มนี้ไม่ชอบแดดจัดนะครับดังนั้นแนะนำให้ทุกท่านนะครับปลูกใต้สแลนนะครับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่อง3ทีพี่น้องนะครับก็ขอฝากทุกท่านครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์ช่วยกดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์เพื่อนได้ดูตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ